ผมขอลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตามที่ผมได้ประกาศเอาไว้ณบัดนี้ผมนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วครับขอทำตามที่เคยประกาศไว้เป็นสัจจะที่ผมได้ลั่นวาจาไว้ว่าถ้าพรรคเพื่อไทยถ้ากรรมการบริหารพรรคมีมติที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคพลังประชารัฐมีมติไปจับมือกับลุงป้อมนะครับดีลกับลุงป้อมผมในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยผมพร้อมจะลาออกและผมก็ขออนุญาตประกาศณตรงนี้ว่าผมขอลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตามที่ผมได้ประกาศเอาไว้ณบัดนี้เหตุผลความจำเป็นที่ผมต้องมาประกาศนี้ล่วงเวลาไว้นะครับเป็นเหตุผลความจำเป็นของการจัดตั้งรัฐบาลการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ผมกราบเรียนด้วยความเคารพครับเป็นการจัดตั้งรัฐบาลในสถานการณ์พิเศษเป็นสถานการณ์พิเศษที่พรรคเพื่อไทยเองนะครับมีความจำเป็นจากกรรมการบริหารพรรคจากสมาชิกพรรคส่วนใหญ่เห็นว่าพรรคเพื่อไทยต้องดำเนินการในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เมื่อมีมติเป็นอย่างนั้นแล้วและผลการจัดตั้งรัฐบาลนะครับเราเลือกนายกรัฐมนตรีได้แล้วในที่ประชุมรัฐสภาและขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่จะนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีเข้าสู่กระบวนการการนำทุนก้าวผมก็ถือว่าภารกิจนั้นสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอประกาศลาออกณบัดนี้ครับท่านหัวหน้าได้กล่าวลาขอบคุณคณะกรรมการบริหารทุกท่านนะครับผมเรียนชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนว่าตามข้อบังคับของพรรคเพื่อไทยนะครับหากหัวหน้าพรรคนี่แสดงเจตนาลาออกแล้วเนี่ยคณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลือทั้งหมดนะครับก็จะต้องหมดสภาพการเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคทุกคนนะครับแต่นะครับกรรมการอื่นนะครับนอกจากหัวหน้าพรรคนะครับยังรักษาการตามตำแหน่งเดิมอยู่นะครับท่านหัวหน้าพรรคนี่ไม่ได้กลับมารักษาการหัวหน้าพรรคนะครับเป็นการออกจากหัวหน้าพรรคเป็นไปตามข้อบังคับไม่เหมือนกับคณะกรรมการบริหารคนอื่นนะครับที่ยังรักษาการในตำแหน่งต่างๆอยู่และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในวันนี้นะครับได้มีมติเลือกรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์สิรินินนะครับในฐานะที่ท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคขึ้นมารักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับและที่ประชุมในวันนี้ได้มีมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขออนุญาตแจ้งต่อพี่น้องประชาชนผ่านทางสื่อมวลชนไปนะครับว่าขณะนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับและการเลือกตั้งข้อบังคับของพรรคเพื่อไทยนะครับในการสรรหาคณะกรรมการบริหารชุดใหม่นั้นเป็นไปตามข้อบังคับคือให้ทำภายในระยะเวลา60วันนะครับระยะเวลา60วันก็จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะครับขออนุญาตแจ้งให้พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ